ก่อนเป๊ะซะทีเดียวที่พูดเนี่ยไม่ใช่ว่าลุงหงอกจะได้นะที่ว่าเนี่ยก็เพราะลุงหงอกไม่ได้สิ่งนั้นแหละจึงบอกให้ใครต่อใครให้เรียนรู้สิ่งนั้นซะเผื่อวันหนึ่งข้างหน้าจะได้มาช่วยลุงหงอกบ้างก็แค่นั้นใช่หรือเปล่าครับใช่นะเผื่อวันหนึ่งข้างหน้าฮะลุงหงอกบ้างคนเก่งภาษาเนี่ยภาษาในโลกนี้น่าจะ เอากี่ภาษาเนาะภาษาที่เขาใช้ในองค์การสหประชาชาตินะครับมีอยู่4-5ภาษามีภาษาอังกฤษภาษาสเปนภาษาฝรั่งเศสภาษาจีนภาษารัสเซียเนี่ยเป็นภาษาภาคบังคับในโลกใบนี้เขาใช้กันนะครับเขาเรียกว่าภาษาที่ใช้ในองค์การสหประชาชาติมันโยงไปยังทุกองค์กรนะครับที่จะใช้กันเนี่ยถ้าใครเก่ง5ภาษาโอ้โหโลกใบนี้อยู่ในกำมือเลยจริงๆนะให้รู้ไว้บอกลูกสอนหลานครับภาษาไทยเนี่ยเอาไว้แค่ พูดคุยกันให้รู้เรื่องรู้ประวัติศาสตร์ของชาติไทยหน่อยก็ดีที่มาที่ไปไม่ต้องไปรู้แบบเอาเป็นเอาตายนะครับรู้แบบมันเป็นไฮไลท์อะไรที่ดีกับไม่ดีแค่นั้นก็มาออกมาเดี๋ยวไปจับตัวละครกันมาไม่ไหวแล้วครับประวัติศาสตร์ไทยนะโหจับสถานที่จับตัวละครเนี่ยจะบ้าตายตอนเรียนสุดท้ายก็มาใช้โดยตรงก่อใหม่ได้แล้วจะเรียนไปทำไมกันนักกันหนาเห็นไหมให้สมองมันบรรจุอะไรกันนักกันหนากับสิ่งเหล่านั้นนะครับเห็นไหมฮะ แม้แต่เรื่องของถนนทางบ้านเมืองเราเนี่ยครับโอ้ยถนนสายเดียวมี3ชื่อ4ชื่อเนี่ยหน้าบ้านที่ผมอยู่ทุกวันเนี่ยครับอยู่ที่หน้าบ้านผมนี่ก็คือถนนรัตนาธิเบศรต่อจากรัตนาธิเบศรไปอีกก็เรียกว่าถนนงามวงวาน ต่อจากถนนงามวงวานก็บอกว่าเกษตรนวมินถนนสายเดียวนี่แหละครับมีอยู่3ชื่อสมองมันไม่มีที่จะเก็บแล้วเวลาเนี่ยเกินไปบอกเกินไปเปลี่ยนระบบถนนไปมันเป็นตัวเลขซะง่ายดีเออนะใช้ตัวเลขผมว่าดีที่สุดมันง่ายด้วยนะเอาถนนสายไม่เลยหนึ่งความจริงก็มีแล้วนะ นะถนนพหลโยธินถนนหมายเลขหนึ่งไอ้ที่มันแยกออกจากหมายเลขหนึ่งเนี่ยก็1/1ไปเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมครับใช่ไหมมันไปถึงไหนทีเนี้ย1/1มันไปถึงไหนก็ว่าไปตามนั้น ไม่งั้นไม่ใช่อะไรหรอกครับมันยุ่งมันยุ่งยากถ้ามันลดน้อยลงไปหน่อยก็ดีครับสมองมันเต็มพอเต็มมันก็ปวดหัวปวดเหตุรู้จำอะไรกันนักกันหนาประมาณนี้บางทีมันก็ไร้สาระประจำทำไมประมาณนี้ครับคิดไปคิดมาก็สงสารคนนะนะไม่รู้ก็ไม่ได้ถ้ารู้แล้วมันใช้ประโยชน์ได้โดยตรงไม่ใช่เป็นประจำวันได้มากเพียงใดเห็นไหมครับก็รู้ไว้เพื่อแข่งขันกันสอบคะแนนกันนะครับใช่ไหมผมก็ว่าอย่างนั้นนะนี่ก็คือยกตัวอย่างให้ฟังสมองมันจะไม่หวั่นไม่ไหวแล้วมันรับไม่ได้นะครับสมองก็เชื่อว่ามีขีดจำกัดเหมือนกันนะถ้าไม่ลบ
ของเก่าออกไปบ้างของใหม่มันก็เข้ามาไม่ได้นะครับมันจะลบยังไงเนี่ยมันต้องมีวิธีลบนะลบสมองเลยมันต้องมีแนวทางที่จะลบกันมาได้วิธีการลบใดๆก็ตามที่มันบรรจุหรือว่าบันทึกอยู่ในสมองเนี่ยโอ้โหมันมากจริงๆมันเรียกว่าบิ๊กดาต้าบิ๊กดาต้าอยู่ในสมองแล้วนี่นะซูเปอร์บิ๊กดาต้าใช่ไหมบิ๊กดาต้าซูเปอร์บิ๊กดาต้าดาต้าเบสดาต้าเบสก็คือเรื่องของประสบการณ์ตรงของแต่ละท่านแต่ละคนนะตั้งแต่เริ่มเกิดมาไปรับรู้เรียนรู้อะไรเปรียบเทียบสรุปอะไรต่างๆทำวิพากษ์วิจารณ์ทำวิจงวิจัยอะไรต่างๆนะผ่านสมองของแต่ละท่านแต่ละคนนะฮะบรรจุอยู่ในรูปแบบที่เรียกกันว่าดาต้าเบสแต่ถ้าบิ๊กดาต้าแล้วก็เรื่องราวของโลกใบนี้เลยนะครับเห็นไหมถ้าเป็นซูเปอร์บิ๊กดาต้าเรื่องราวนอกจากโลกใบนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของจักรวาล นี้เห็นไหมครับแล้วก็เป็นเรื่องราวของเอกภพนี้มันยิ่งใหญ่มากครับตรงนี้เพราะมนุษย์ผู้ซึ่งจะบรรจุบิ๊กซูเปอร์บิ๊กดาต้าไว้ได้มนุษย์พันนั้นมีชื่อเรียกขานกันว่าพระศาสดานะครับสังเกตนะความรู้ที่พระศาสดาใดๆไปล่วงรู้สิ่งต่างๆนั้นได้นะสังเกตจากพระคัมภีร์ครับเห็นไหมพระคัมภีร์เนี่ยบรรจุเอาไว้หมดนั่นนะบ่งชี้ให้รู้ว่าพระศาสดานั้นพระองค์มีซูเปอร์บิ๊กดาต้านะฮะผ่านมาเป็นตัวหนังสือให้มนุษย์ยุคนี้สมัยนี้รับรู้เรียนรู้กันเอาไว้ไหวไหมนะบิ๊กดาต้าของพระศาสดามีพระนามว่าพระพุทธเจ้านั้นนะบิ๊กดาต้าที่ว่านั้นก็คือเรื่องราวของโลกใบนี้ถ้าจับมาใช้จริงๆก็คือเรื่องราวของ31ภพภูมินั่นเองครับย้ำ31ภพภูมิเป็นเรื่องราวของโลกใบนี้ทั้งใบนะพี่เอ๋ย นั่นแหละครับเรียกว่าบิ๊กดาต้าของพระศาสดาเห็นไหมครับ นะแล้วจะเป็นซูเปอร์ล่ะก็เป็นเรื่องราวของจักรวาลแล้วก็เอกภพส่วนจักรวาลเอกภพนั่นแหละที่รู้จักกันดีใช้คำว่าเป็นความรู้หรือว่าสิ่งที่พระองค์ไปล่วงรู้เรียกว่าสิ่งที่มันอยู่นอกกำมืออะไรโอ้โหนอกกำมือในกำมือก็คือเรื่องราวของโลกใบนี้ทั้งหมดอุปมาประมาณได้เพียงแต่ว่าคำที่พระศาสดาเอกของโลกนำมาบอกแล้วก็สิบอบรมสั่งสอนมนุษย์มนุษย์นะไม่เกี่ยวเทวดานะเทวดานี้ไปไกลตอนนี้นะครับเรื่องเรามนุษย์คืออุปมาว่าเพียงใช้กับมือเนี่ยไปรูดใบไม้ใบกระถินก็ได้อยู่ข้างบ้านท่านเนี่ยรูดมาหนึ่งกับมือเท่านั้นเองนะโลกวันนี้สิเขาย่อส่วนมาขนาดนั้นนะครับลุงงอกย่อส่วนเล็กก็นั่นทีหนึ่งเราคือโลกโลกคือเราเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกเทียบอัตราส่วนตัวเราเล็กขนาด1นิวเคลียสเมื่อเทียบกับโลกใบนี้มันยิ่งใหญ่ไพศาลขนาดไหนรู้เรื่องของตัวเราเพียง1นิวเคลียสนั่นเองนะครับดูสิมันเล็กขนาดไหน ตอนนี้ไม่ต้องอาศัยนอกกำมือแล้ว เห็นไหมรู้เราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจะหมดตัวตนตัวเองแปลว่ารู้ภายในกับมือทั้งหมดเลยพี่และหรือรู้เรื่องราวของโลกใบนี้ทั้งหมดเลยเพราะว่าเราคือส่วนย่อของโลกใบนี้
นี่เฉพาะเรากับโลกแต่ถ้าว่าโลกกับจักรวาลเนี่ยฮะโลกกับจักรวาลคำว่าจักรวาลก็ต้องบอกว่าสุริยะจักรวาลโดยมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางดูซิมันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนถ้าโลกใบนี้เทียบกับจักรวาลมีขนาดเล็กเท่ากับ1นิวเคลียสดูสิครับจักรวาลใหญ่ขนาดไหนโลก1นิวเคลียสขนาดเนี้ยเห็นมั้ยครับเห็นมั้ยทีนี้พอเวลาเทียบจักรวาลกับกาแล็กซี่จักรวาลนี้มีขนาดเล็กเท่ากับ1นิวเคลียสเมื่อเทียบกับกาแล็กซี่นี่เพียง1กาแล็กซี่เดียวเองนะกาแล็กซี่ที่ว่านั้นมนุษย์โลกจะเรียกขานกันว่าทางช้างเผือกแต่ลุงหมอกไม่จะใส่สร้อยไปเป็นทางช้างแมวไปด้วย ช้างเผือกช้างแมวนะครับถ้าจะเทียบกาแล็กซี่1กาแล็กซี่เล็กเท่ากับ1นิวเคลียสเมื่อเทียบกับเอกภพทั้งหมดโอ้โหดูสิครับมันจะขนาดไหนกาแล็กซี่มันจะขนาดไหนบอกว่า1นิวเคลียสเองลูกงอกสิ่งที่มาเล่าให้ชาวโลกเขาฟังเนี่ยถามว่าเอามาจากไหนคำพวกนี้นะครับเอามาจากไหนใช้ตำราเล่มไหนเนี่ยนะหาตำราไม่เจอหรอกพี่เอ๋ยเอาแม่จะบอกสูตรทีนี้นะเอาตำราง่ายๆเนี่ยหาย่าป่าคอกธรรมดาตำราเนี่ยรู้จักคำว่า3 in 1มั้ยทีนี้รู้จักแค่เรื่องราว3 in 1นะมันจะไปรู้สิ่งที่ว่านั้นที่เรามาให้ฟังทั้งหมดฟังด้วยฮะ3 in 1นั้นคืออะไรนะครับคำพูดคำต่อไปนี้ผมพูดกันมาไม่น้อยกว่า20ปี บรรยายครั้งใดตั้งยุคเกียรติกายนู้นนะครับเขียนขึ้นกระดานว่าจิตก็คือเรื่องกายใจจิตเนี่ยครับจิตคือโทษทีจิตเท่ากับใจขออภัยจิตเท่ากับกายหารด้วยใจตายกูเอามาขึ้นเป็นวิชาคณิตศาสตร์ไปได้จิตเท่ากับกายหันด้วยใจไม่มีหรอกในโลกนี้ก็เพราะมันไม่มีโลกเนี่ยมันมีที่ลุงหงอกมันจะว่างไงล่ะครับก็เพราะมันไม่มีในโลกไงจิตเท่ากับกายหันด้วยใจเอาฟังมาอธิบายนะครับเริ่มต้นยอมรับไหมล่ะว่าท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดยอมรับกันไหมว่าท่านมีตัวร่างกายอยู่ในร่างกายท่านนั่งได้ไงตัวร่างกายสองท่านมีใจเนี่ยยอมรับไหมเนี่ยสามท่านมีจิตถ้าไม่ยอมรับสามคำเนี่ยซึ่งเป็นคำตายนะถ้าไม่ยอมรับท่านกับผมมันไปด้วยกันไม่ได้จริงๆนะเอาถ้าท่านยอมรับผมก็เดินต่อนะผมไม่ได้มองหลังเดี๋ยวนี้ถ้าท่านไม่ยอมรับถ้ายอมรับผมก็จะเดินไป3ก้าวเหลียวหลังสักหน่อยนึงเดินทันไม่เอ่ยถ้าเดินทันไม่ติดจะก้าวต่อก้าวแล้วผมก็ก้าวไปอีก5ก้าวแล้วก็มองเหลียวหลังหน่อยยังมีคนตามทันอย่างเงี้ยถ้าเป็นเช่นนี้มีคนตามทันก็จะไปต่อเรื่อยๆก็แค่นั้นเองพอไหวมั้ยครับจิตเท่ากับกายหารด้วยใจคำว่าจิตมันคืออะไรลุงหงอกก็พูดจัดจิตคือความสว่างนะจิตมันเป็นเพียงแค่ภาษานะจอจานสรีต่อเต่าอ่านว่าจิตคำว่าจิตนี่รู้เป็นภาษาอะไรภาษาไทยหรือภาษาบาลีกันแน่จิตเนี่ยครับภาษาบาลีหรือไบลานกันแน่จิตเนี่ยเห็นไหมจะเป็นภาษาบาลีอะไรก็ต้องไปถามท่านมหาเอาเองนะครับเพราะท่านมหาในประโยคหนึ่งของเสียง6789
ท่านก็ศึกษาเรื่องของบาลีสันสกฤตผมเรียกว่าบาลีไบลานนะครับนะต้องไปถามท่านมหาเองนะฮะมันเป็นภาษาไทยหรือภาษาบาลีความจริงมันก็หนีไปไกลไม่ได้ละครับเพราะว่าภาษาไทยคนไทยก็รู้อยู่แล้วว่าคนไทยเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่ารากเหง้าของความเป็นไทยจริงๆเนี่ยมันก็มาจากพื้นฐานของหลักธรรมคำสอนของศาสนาอันเป็นศาสนาพุทธนั่นเองมันเมื่อเวลาศาสนาพุทธมีภาษาบาลีไบลานอ่านคำว่าจิตภาษาไทยคือจอจานเสด็จต่อเต่ามันก็ไปด้วยกันก็คือกันนั่นแหละเห็นไหมครับเพราะคนไทยกับพระพุทธศาสนาเนี่ยผมว่ามันเป็นหนึ่งเดียวกันมานานนักหนาแล้วนะนะรากเหง้านะกำลังพูดถึงรากเหง้านะครับที่มาลึกๆแก่นนะครับใช่ไหมฮะใช่นะขอให้เข้าใจให้มันชัดๆกันสักหน่อยนึงเถอะพี่ก็เรื่องพวกนี้เอาล่ะเมื่อมันตรงกันบ้างมันก็ไปต่อได้เพราะฉะนั้นภาษาไทยกับภาษาบาลีมันก็มันจะแยกออกจะซ้ำไปถึงแยกออกก็ต้องแปลแสท่านมหาเป็นคนแปลนะให้ฟังกันไม่ได้มันราวนะจะมาเอาจากลูกงอกไม่ได้เด้อสิบอกให้เรื่องพันอย่างนั้นนะครับสรุปจิตนิยามของคำว่าจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญคือปัญญามันมีปัญญามาแล้วนะมีปัญญามาก่อนแล้วนะเพราะฉะนั้นอีกคำหนึ่งจิตเท่ากับกายหารด้วยใจนะเออถ้าใครตีสมการนี้แตกก็จะรู้ว่าอากาลิโกเป็นเช่นไรนะง่ายๆครับจิตเท่ากับกายหารด้วยใจกายหารด้วยใจเป็นโครงสร้างเศษส่วนใช่ไหมครับเห็นไหมปุ๊บกายหายนี้ทันทีเลยเป็นนิวติโน่ทันทีหายตัวปุ๊บกับจุดสิ้นสุดมันจะยาวไกลแค่ไหนมันใช้เวลานานเพียงใดเพียงแค่ลัดนิ้วมือเป๊ะเดียวเองงงไหมพี่ผมว่าท่านงงเนี่ยผมใส่สมการคณิตศาสตร์ให้นักวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ยังงงอีก